นะเพื่อนรักเหมียวนี่เธอเป็นอะไรมากหรือเปล่าน่ะเพื่อนของเหมียวตายแล้วนะอะไรกันเพื่อนเหมียวซังตายแล้วเหรอว่าแต่ตายเพราะอะไรล่ะนั่นน่ะสิตายเพราะอะไรน่ะบอกกันหน่อยสิคือว่าเพื่อนของเหมียวตายในด่านนี้ล่ะพูดแล้วเศร้าเหมียวเราจะมาเศร้าไม่ได้นะนั่นเซนั่นเซใช่แล้วล่ะเราจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเพื่อนของเหมียวซังจะได้ไม่ตายเปล่าไงล่ะนั่นสินะเจ้านายจะต้องกอบกู้ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาใหม่นะกอบกู้อะไรเหมียวเจ้านายจะต้องผ่านด่านพวกนี้ไปให้ได้ด่านอะไรอ่ะที่นี่มันดูน่ากลัวชะมัดเลยอ่ะแล้วดูดิก้อนอะไรก็ไม่รู้ตกลงมาเจ้านายโซโซนะเจ้านายจะต้องชนะเพื่อกอบกู้สิ่งที่เพื่อนเหมียวเคยเล่นไว้เอางั้นเหรอฉันไม่มั่นใจเลยอ่ะช่วยฉันด้วยที่นี่มันร้ายกาจแล้วดูดินี่มันอะไรกันแน่เนี่ยมันมีปริศนาลึกลับซ่อนอยู่ในแมปนี้ดูแล้วเนี่ยมันยากใช้ได้เลยนะเหมียวระวังตกฉันจะพยายามเพื่อเธอแล้วกันนะอุ้ยท่านนี้เนี่ยมันขยับเข้ามาได้ด้วยอ่ะเจ้านายจะต้องใจเย็นๆนะฉันก็ใจเย็นอยู่เนี่ยนี่ฉันมาเล่นอะไรในด่านนี้เนี่ยเจ้านายถ้าเจ้านายชนะน่ะเพื่อนเหมียวก็ไม่ตายฟรีนะอย่างนั้นเหรอเอาเป็นว่าฉันเล่นด่านนี้เพื่อความสบายใจของเธอแล้วกันนะเหมียวซังเอ๋เจ้านายถึงที่ไต่บันไดแล้วเราจะออกจากที่นี่กันได้หรือยังนะเอ๋เราชนะแล้วนี่นะอ๋อสุดยอดเลยครับพี่นี่เป็นการกอบกู้ศักดิ์ศรีของเพื่อนเหมียวซังที่ดียอดเยี่ยมเลยนะครับเนี่ยสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่มิโดริกะวะแคทเตอร์และตอนนี้อยู่กับพี่ซีในเกมโรบอทค่ะตอนนี้เนี่ยพี่ซีก็พาน้องๆมาผจญภัยในด่านที่หาเรื่องโหดมากๆเลยนะคะดูสิคะปริศนาในการผ่านแต่ละด่านเนี่ยช่างโหดร้ายเหลือเกินมันชนฉันตายแล้วนะขอรับหูยตายไปแล้วอะตายเกลื่อนกลาดเลยนะคะนี่เราต้องดูจากการเล่นฝั่งนี้ค่ะถ้าเกิดว่ามุมหน้าเนี่ยเราตายแน่นอนถ้าเกิดว่ามุมนี้พี่ซีคิดว่าเราน่าจะผ่านไปได้นะคะโอ้โหผ่านมาแล้วเอ๊ะนี่มันอะไรน่ะแล้วจะกระโดดยังไงอะน่าจะเป็นการไต่นะคะโอ้โหยากมากมันยากเพราะว่าเราไม่รู้องศาในการเล่นนะคะโอ้โหแม่เจ้านี่กระโดดไปแล้วแบบยังไงอะเหมียวไม่รู้โอ้โหไต่ไปก่อนบางทีอาจจะต้องซูมเข้าในการเล่นนะคะเอาละซูมละโอเคโอ้ยเกือบตายแม่เจ้านี่หลงมาคนเดียวนะคะเนี่ยเอาละต่อไปการข้ามทางนี้ต่อไปโอ้ยน่าจะผ่านแล้วเหมียวสุดยอดไปเลยอ่ะเธอถ้าเกิดว่าเพื่อนเหมียวยังมีชีวิตอยู่เพื่อนเหมียวต้องดีใจมากๆแน่ๆเลยเธอสบายใจหรือยังอะเหมียวก็สบายใจแล้วนิดนึงอะแต่ว่าเจ้านายต้องเอาชนะทุกด่านเลยนะด่านนี้น่ะเหรอโอ้โหยากพอสมควรฉันจะกลายเป็นศพไปกับเพื่อนเธอหรือเปล่าเจ้านายนี่เราอยู่ไหนอะเราตายแล้วเหรอใช่แล้วเหมียวเราตายแล้วแหละที่นี่คือดินแดนสูงสวรรค์พี่คะที่นี่มันบ่อน้ำพุดูสิคะทุกคนที่พ่ายแพ้เนี่ยจะต้องมาแช่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อันนี้ค่ะอ๋อแช่แล้วรู้สึกสดชื่นมีพลังปึงปังอุ้ยมาเราไปกันต่อเลยนะโอ้ยแล้วดูด่านดิยังไงเนี่ยโอ้ยตกสละชีพไปหลายคนแล้วเอาล่ะน้องโฟกัสนะคะนำหน้าพี่ซีไปแล้วค่ะโอ้ยมีความลุ้นระทึกมากๆเลยนะช่วยฉันด้วยโอ้ยตกไปแล้วช่วยไม่ได้แล้วจ้ะหนูโอเคเราต้องค่อยๆไต่ไปนะคะโอ้โหโฟกัสชิลมากเลยนะเนี่ยหนูชิลมากเลยค่ะเอาละค่ะตรงนี้นะคะระวังตกล่องด้วยนะมาตรงจุดต่อไปกันเลยนะคะแมปนี้เนี่ยบอกไว้ก่อนเลยว่ายากมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าเล่นบ่อยๆอาจจะชำนาญได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพี่ซีเล่นได้แค่นิดหน่อยเท่านั้นเองก็เลยไม่ค่อยชำนาญกับด่านเท่าไหร่ค่ะมาลุ้นกันนะคะว่าพี่ซีจะผ่านไปได้หรือเปล่าโอ้โหถ้าเกิดว่าฉันตายเนี่ยเธออย่าลืมจัดงานศพให้ฉันนะเหมียวซังเจ้านายไม่มีวันตายหรอกเจ้านายเป็นอมตะโอเคเหมียวมาฉันละเข้าใจเลยทำไมเพื่อนเธอถึงได้ตายบ่อยอย่างนั้นน่ะ พี่ครับเกือบโดนอุ้ยมาเร็วเหนื่อยชะมัดเลยครับพี่ต่อไปเนี่ยเราต้องรีบไปมาเร็วพี่ครับทำไมพี่ไม่รอผมขอโทษนะเพื่อนรักอุ้ยตายคาหน้าเลยค่ะนี่มันเกมโหดระทึกนะคะเนี่ยเรารีบไปกันต่อเลยนะคะขึ้นบันไดนี้เย้ผ่านเรียบร้อยแล้วโอ้โหชีวิตซึ่งน่าหดหู่เหลือเกินนะคะเนี่ยเป็นอะไรที่แบบยากมากเลยนะมาดูแมปต่อไปกันนะคะว่ามันจะยากกว่านี้หรือเปล่าพี่คะหนูว่ามันต้องยากมากกว่านี้แน่ๆเลยค่ะนี่มันเป็นเกมที่เราต้องใช้ทักษะการสังเกตแบบสุดยอดไปเลยใช่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราสังเกตไม่ดีเนี่ยเราก็อาจจะพ่ายแพ้ได้ค่ะโอ้โหแบบนี้นะคะเราเคยเล่นไปแล้วนะคะคือการกระโดดไปในแท่งที่หุบพองขึ้นมานี้นะคะเอาละเมียวเรียบร้อยค่ะแท่นนี้นะคะมันจะมีลงแล้วก็ขึ้นแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยเราต้องหาจังหวะดีๆในการกระโดดโอเคพร้อมเดี๋ยวก่อนเย้ฉันมาถึงกันพี่ซีได้แหละมาเร็วรีบไปกันดีกว่าโอ้โหโฟกัสนี่ชิลมากเลยนะคะเนี่ยพี่คะระวังตัวด้วยโอ้โหด่านนี้นี่มันไม้กระดานอะไรเนี่ยยังไม่ตายโอเคผ่านค่ะโอ้โหมันมีล้ออะไรเนี่ยโอ้โหข้างนอกนาฬิกาติ๊กตอกค่ะมันไม่เหมือนนาฬิกาเท่าไหร่แต่ก็มีความน่ากังวลอยู่เหมือนกันเอ้ยไปทางไหนเดียเฮ้ยทางนี้ไม่น่าได้ต้องใจเย็นๆค่ะใจร่มๆแล้วเวลานี้ก็เดินไวเหลือเกินเจ้านายเดินดีๆสิฉันก็กำลังจะเดินอยู่นี่ไอ้เหมียวโอ้ยยากพอสมควรเลยเนี่ยเจ้านายจ๋าลาก่อยนะเหมียวเจอกันชาติหน้าตอนบ่ายๆโอเคเกิดใหม่เรียบร้อยค่ะเหมียวว่าแล้วเจ้านายเป็นอมตะพี่คะเมื่อกี้นี้มันยากมากๆเลยนะคะหนูกระโดดไม่รู้จังหวะเลยค่ะมาดูด่านต่อไปกันนะคะออกจากประตูลึกลับนี้โอ้ยเปลี่ยนแมปค่ะเราต้องกระโดดข้ามให้ผ่านมาจะเต็มชุดใหญ่ไฟกระพริบยังไม่ตายอุ้ยกีสดังลั่นบ้านแล้วนะครับพี่อุ้ยมันตื่นเต้นจริงนะคะเอาละค่ะกระโดดนี่ผ่านค่ะอุ้ยนี่อะไรเนี่ยอุ้ยมันเหมือนจะง่ายแต่มันยากนะพี่ซีคิดว่ามันยากอะโอเคไปก่อนนะกระโดดพอไปได้ค่ะอีกฝั่งนึงอีกป้าหัวร้อนตอนนี้ไฟลุกท่วมหัวแล้วนะคะเนี่ยเจ้านายจะต้องเป็นแชมเปี้ยนลีกโอ้โหแชมเปี้ยนลีกอะไรเหมียวบอกตามตรงนะใครเล่นเกมนี้แล้วหัวไม่ร้อนเนี่ยแสดงว่าเป็นคนที่เก่งมากๆเลยนะคะมาดูแมปต่อไปเลยอันนี้นะคะก็เป็นการหมุนเวียนอันนี้น่าจะง่ายค่ะเป็นการกระโดดกระโดดไปตามแท่นเรื่อยๆก่อนแล้วเราก็กระโดดไปชึบอ้าวผิดฝั่งงามไส้กระโดดอีกฝั่งนึงตกมาเริ่มใหม่เจ้านายใจเย็นๆนะค่อยๆท่องพุทโธธรรมโมสังโฆโอ้โหเหมียวใจเย็นโอเคผ่านค่ะต่อไปอะไรเนี่ยเราจะไปยังไงอะมันยากมากเลยนะเนี่ยเกิดมาไม่เคยเจอแมปอะไรที่ยากขนาดนี้ให้ตายเถอะเพื่อนฉันไม่รู้ว่าจะไปทางไหนเลยอะขึ้นเลยเราเพื่อนฉันตกลงไปแล้วโอ้โหยากมากๆเลยอะเหมียวฉันคิดว่าฉันไปไม่ได้แล้วอะไม่ต้องกังวลใจไปนะเราต้องทำได้งั้นฉันขอเดินดูรอบๆก่อนแล้วกันนะทุกคนถ้าเกิดว่าฉันตายอะยังไงก็ฝากไปต่อด้วยนะฉันพร้อมแล้วล่ะเจ้านายพร้อมแล้วเหรอพี่ครับอย่าเลยครับพี่เชื่อผมไม่เป็นไรนะทุกคนถ้าเกิดว่าพี่พลาดแล้วก็ฝากหน้าที่นี้ให้กับทุกคนด้วยนะอย่านะครับพี่ไม่เป็นไรพี่จะพยายามให้ถึงที่สุดข อขอบคุณภาพวาดแฟนอาร์ตสุดน่ารักจากน้องพิมพ์ด้วยนะคะแล้วก็ภาพวาดจากน้องแฟนคลับทุกๆคนเลยค่ะภาพนี้น่ารักสุดๆไปเลยน้องๆคนไหนอยากส่งแฟนอาร์ตให้พี่ซีก็สามารถส่งมาได้ในลิงก์ Facebook ที่พี่ซีทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปเลยนะคะและถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามได้ตรงนี้เลยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครค่ะเมื่อกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกรุงกริ๊งให้พี่ซีด้วยนะรักนะจุ๊บเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนเพื่อนๆจ๋าดูคลิปย้อนหลังได้ตรงนี้เลยรักทุกคนนะจุ๊บอย่าลืมแชร์คลิปให้เหมียวด้วยนะ